19พฤษภาคม2562เนี่ยนะฮะก็จะครบรอบปีเหตุสลายการชุมนุมเมื่อปี2553แล้วก็มีกิจกรรมรำลึกนะครับแต่ว่าก่อนถึงกิจกรรมเนี่ยทางคุณธิดาถาวรเศรษฐ์อดีตประธานอปช.นะครับเขา Facebook Live เมื่อวานนี้แล้วก็มีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของพฤษภาปี53เนี่ยแหละครับบอกว่าผ่านมา9ปีแล้วยังคงต้องเดินหน้าทวงความเป็นธรรมให้กับครอบครัวผู้สูญเสียแม้คำพิพากษาของศาลฎีกาในกรณีของศาลแพ่งเกี่ยวกับความเสียหายเนี่ยนะครับจะบอกว่าการเผาในพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์บริษัทประกันภัยต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายพอให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายนั่นหมายความว่าไม่ใช่การก่อการร้ายแต่ว่าเกิดจากกลุ่มที่เข้ามาเผาภายหลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วซึ่งก็สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลแพ่งกรณีเซ็นทรัลเวิลด์นะครับที่ย้ำอย่างชัดเจนว่านปช.ไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองตามข้อกล่าวหาแต่ว่า9ปีผ่านมาแล้วความยุติธรรมเนี่ยทำให้เกิดการตายเนี่ยยังไม่ได้เกิดหมายถึงว่าความยุติธรรมกับคนที่ตายเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นการโกหกในสังคมไทยก็ยังมีอยู่เรื่องเผาบ้านเผาเมืองเรื่องล้มเจ้าเรื่องก่อการร้ายทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นบาดแผลใหญ่ในสังคมไทยไปด้วยนะคุณธิดานะครับอาจารย์ธิดายังมองว่าเหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยเป็นบาดแผลลึกแต่ปี2553เนี่ยเป็นบาดแผลทั้งลึกและกว้างเกิดขึ้นกับคนจำนวนมากนะครับแล้วก็สร้างบาดแผลทั้งเจ็บปวดแตกร้าวแล้วก็ก่อให้เกิดความเกลียดชังกันถ้าคนที่มีความเข้าใจและหวังดีกับสังคมไทยต้องเยียวยาบาดแผลนี้และการเยียวยาบาดแผลที่ดีที่สุดก็คือการทำความจริงให้ปรากฏไม่ใช่ไปเอาซุกไว้ใต้พรมยกตัวอย่างกรณีเผากว่าความจริงจะปรากฏก็ใช้เวลาไปถึง9ปีฝั่งที่เกลียดชังก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์พูดกระทั่งจนคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับก็เชื่อตามไปด้วยส่วนสำหรับกิจกรรมนะฮะตามหาความเป็นธรรมเนี่ยจะมีการเสวนานะฮะในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงนะฮะที่ศูนย์ข่าว UDD News นะฮะโดยมีทั้งนักกฎหมายนักวิชาการญาติวีรชนและแม้กระทั่งจำเลยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมษาพฤษภาปี53เนี่ยเข้าร่วมเสวนาด้วยนะฮะก็แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นว่าที่ Voice เนี่ยทูไนท์จะมีรายการพิเศษใช่ไหมครับใช่ฮะเห็นว่าจะมีเชิญพี่คุณเต้นใช่ไหมใช่ครับคุณณัฐวุฒิแสงเกลือเป็นหนึ่งในแกนนำนปช.ที่อยู่ในเวทีการประกาศยุติการชุมนุมเมื่อ9ปีที่แล้วมาคุยกันรวมถึงอย่างที่คุณธิดาบอกไปว่าคำพิพากษามันระบุชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่เรื่องของการก่อการร้ายหรือว่าคนเสื้อแดงเนี่ยไปเผาบ้านเผาเมืองเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มาติดตามกันในรายละเอียดนะครับว่าโดยสรุปของคำพิพากษาแล้วเป็นอย่างไรนะฮะ